กว่า8ขวดเข้าจับไปโรงพยาบาลพุทธโสธรก่อนที่จะเคลื่อนย้ายอวัยวะทั้งหมดนะคะไปยังนิติเวชนะคะเพื่อที่จะตรวจ DNA เชื่อมโยงกับทั้ง9รายต่อไปค่ะซึ่งตั้งแต่ทั้งวันนี้ตั้งแต่ที่เราติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นงานมหกรรมที่มีระดมทุกภาคส่วนลงพื้นที่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้การดูแลในเรื่องของความรู้สึกนะคะตั้งแต่ความรู้สึกของญาตินะคะผู้สูญเสียเนี่ยได้รับความรู้สึกที่เข้าอกเข้าใจมากที่สุดนะคะในเรื่องของการสูญเสียที่ครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสำหรับบรรยากาศที่เราเห็นภูมิภาพตรงนี้นะคะก็คือมีค่ะก็คือเศษซากของคาราแวน C208นะคะที่ได้เก็บกู้ซากขึ้นมาแล้วก็นำออกมาที่บริเวณด้านหน้านะคะตรงนี้ได้รับการชะล้างไปบางส่วนแล้วถึงจะได้รับการชะล้างไปก็ยังเห็นสภาพนะคะซึ่งยังมีคราบเศษเลนดินเลนติดอยู่อีกเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้จะทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบการบินบอกว่าเจ้าซากที่แหลกละเอียดแหลกกระจายเนี่ยค่ะก็จะนำมาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะวิเคราะห์อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเท่าที่เราทราบดูว่าเจ้าเครื่องบินรุ่นนี้นะคะไม่มีกล่องดำทำให้การพิสูจน์หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เครื่องบินตกนั้นไม่มีอะไรมายืนยันสาเหตุค่ะทำให้ต้องใช้เศษซากเหล่านี้นะคะมาประกอบกันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการตกนะคะหรือเรียกว่าดิ่งพระสุธาก็ว่าได้เพราะว่าระยะที่ล่วงนะคะก็คือระยะประมาณ60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวหัวของเครื่องบินนั้นดำดิ่งลงไปอยู่ในบ่อปลาเก่านะคะซึ่งเป็นดินเลนเนี่ยลึกลงไปประมาณ10เมตรหรืออาจจะมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นการจ้วงด้วยแขนของแมคโครคันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจะมีนะคะก็นำเข้ามาใช้ในการที่จะขุดหัวส่วนหัวของเครื่องบินลำนี้นะคะแต่ว่าก็ยังขุดไม่ถึงค่ะระหว่างที่ขุดขึ้นมานะคะได้ซากปรักหักพังของเครื่องบินก็จะมีชิ้นส่วนมนุษย์ติดเข้ามาค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะก็ได้เล่าให้เราฟังว่าการที่มีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในบริเวณหลุมที่เป็นเหมือนบ่อขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าร่างของชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆเนี่ยค่ะจะไม่มีการกระจายออกไปนอกบริเวณนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการเดินปูพรมนะคะเพื่อที่สำรวจพื้นที่ซ้ายและขวาซึ่งเป็นป่าสะแหมด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นท้องนานะคะก็ได้มีการสำรวจปูพรมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่มีชิ้นส่วนมนุษย์จึงเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าชิ้นส่วนของทั้ง9ร่างนะคะจะอยู่ที่บริเวณหลุมที่เป็นส่วนหัวของเครื่องบินที่ยังขุดขึ้นมาไม่ได้นะคะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะมีการขุดบริเวณท้องของเครื่องใบพัดส่วนหางขึ้นมาได้แล้วนะคะก็คือส่วนที่เหลือที่สุดก็คือส่วนหัวซึ่งมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ติดอยู่ทางด้านเจ้าหน้าที่นิติเวชนะคะก็บอกว่าทั้ง80กว่าชิ้นมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นจำนวนที่มากแล้วเนี่ยพอที่จะพิสูจน์รวมคือเราเล่าอย่างนี้นะคะว่าเขาได้ความได้ร่างที่เป็นชิ้นแยกลักษณะบุคคลทั้ง9ร่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ครบจึงทำการตอบเนื่องไปเรื่อยๆนะคะขุดอีกก็เจออีกขุดอีกก็เจออีกแต่เชื่อได้ว่ามีทั้งหมด9ร่างครบแล้วทั้งหมด9ร่างชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนหลักเนี่ยนะคะได้นำไปไว้ที่สถาบันนิติเวชเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่จาก AAIC นะคะซึ่งมาตรวจสอบเหตุเครื่องบินตกค่ะอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
ที่จะพาไปดูต่อจากนี้นะคะก็คือบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งมีการปรับพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเช่นเดียวกันค่ะเส้นกั้นสุดปลายทางของภาพจอภาพที่เห็นอยู่นะคะก็คือบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะคะนี่ค่ะก็เป็นบริเวณเต็นท์อำนวยการยังคงมีการปรับพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีการนำชิ้นส่วนออกมาโดยต้องใช้รถขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปบรรทุกชิ้นส่วนด้านในออกมาสู่บริเวณด้านนอกเพื่อที่ใช้น้ำฉีดล้างเราจะเห็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็ติดตามดูสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาดึกเท่าไหร่ก็ยังติดตามจนถึงณเวลานี้นะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักจริงๆทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะก็ได้เปิดเผยว่าแม้ว่าจะยิ่งขุดยิ่งเจอนะคะแต่ก็จะไม่หยุดขุดเพื่อที่จะทำไปอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดนะคะเจอให้ได้มากที่สุดที่สำคัญก็คือว่ายิ่งขุดยิ่งเจอแบบนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องของซากเครื่องบินให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยตรวจสอบอุบัติเหตุทางอากาศนะคะก็ได้ฝากมาบอกถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่เหตุการณ์เครื่องบินตกนั้นใครสามารถเก็บภาพหรือเก็บเสียงและสามารถเปิดเผยคลิปให้เป็นสาธารณะได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดนั้นก็จะนำมาประมวลว่าเครื่องยนต์นั้นนะคะยังติดอยู่ก่อนที่จะล่อนร่วงลงมาอย่างไรนะคะเพราะว่าลักษณะของการตกนั้นรุนแรงมากนะคะมีคนให้ความคิดเห็นว่าต้นไม้ค่ะถ้าเกิดเราเห็นตอนนี้ต้นไม้นี่คือเหมือนถูกตัดแผ่วผางใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุนะต้นป่าแสมในพื้นที่ไม่ได้รับการแผ่วผางเลยคือเครื่องบินลำที่ตกไม่ได้ทำลายล้างในเรื่องของป่าแสมในพื้นที่คือเรียกว่าไม่ได้มีการกวาดบริเวณไม่ได้มีการกวาดบริเวณป่าแสมให้ราบเป็นหน้ากองนะคะเหมือนกับว่าเครื่องบินนั้นหัวร่วงแล้วก็หัวปักตกลงมาอยู่ในบริเวณบ่อปลาเก่าแห่งนี้ค่ะที่เป็นคนท้องถิ่นเองนะคะที่เข้ามารับงานในการแผ่วถางค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของทางน้ำช่วงหัวค่ำนี้นะคะประมาณช่วง2 ทุ่มค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำขึ้นทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการป้องกันน้ำขึ้นนี้ไว้นะคะก็เป็นการทำทางให้น้ำนั้นไหลเปลี่ยนทิศทางออกมาช่วยให้น้ำในบ่อตรงที่เครื่องบินตกนะคะไม่ได้ท่วมสูงมากเพื่อที่จะให้สะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมก่อนที่พระอาทิตย์จะตกนะคะก็เป็นการทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำขึ้นด้วยค่ะลักษณะของชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะคะก็กำลังลำเลียงขึ้นรถเพื่อที่จะนำกลับไปตรวจสอบและเมื่อช่วง
ายที่ผ่านมานะคะก็คือ11โมงค่ะทางท่านมอท1นะคะก็ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่เป็นความแปลกเกิดขึ้นในการในอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญในเรื่องของการค้นหาชิ้นส่วนแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตก็เป็นหนึ่งในอันดับแรกๆที่จะต้องได้ทำนะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ทางสื่อมวลชนหลายๆสำนักก็พยายามตั้งคำถามการเยียวยาสาเหตุต่างๆนั้นยังคงต้องรอในการที่จะพิสูจน์และไม่ได้มีการตัดในประเด็นใดทิ้งไปค่ะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะก็ยังจะเป็นค่ำคืนที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรายังคงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องเข้าพื้นที่ทุกครั้งนะคะที่เจอวัตถุต้องสงสัยเรียกว่าการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นการทำงานที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องกันตลอดตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมทั้งผู้อำนวยการนะคะผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีท่านนายอำเภอบางปะกงนะคะก็อยู่กับพวกเราตลอดด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาเห็นสื่อจากหลายๆสำนักนะคะก็มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนี่ค่ะก็จะมีการล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะนำชิ้นส่วนนั้นเดินทางจากที่เกิดเหตุไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่ทราบเป็นนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน9รายนะคะเป็นชาวต่างชาติ5รายคนไทย2รายนักบิน2นายค่ะซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะกลุ่มญาติของผู้ฝึกบินนะคะซึ่งเป็นนักบินได้เข้ามาติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็รวมทั้งได้แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียรวมทั้งครอบครัวตัวเองก็สูญเสียด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเครื่องบินเล็กลำนี้นะคะมีปลายทางอยู่ที่เกาะไม้ซีเกาะปู่จังหวัดตราดนะคะซึ่งเป็นรันเวย์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นไว้ที่เกาะไม้ซีก่อนที่จะมีเรือนะคะมารับผู้โดยสารทั้งหมดค่ะไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะไม้ซีค่ะเป็นรีสอร์ทสุดหรูนะคะเรียกว่าณขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเก็บไปทุกชิ้นส่วนนะคะเรียกว่าต้องนำไปตรวจสอบทั้งหมดอ
มีข้อมูลนะคะจากทางสวทตราดค่ะก็ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบินโดยสารไปยังรีสอร์ทที่เกาะปูดังกล่าวนะคะจากทางท่านในอำเภอเกาะปูดจังหวัดตราดค่ะก็ได้ให้ข้อมูลชี้แจงว่าได้พูดคุยกับทางตัวแทนของรีสอร์ทในพื้นที่เกาะปูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ความกระจ่างว่าเป็นเที่ยวบินที่จะตรงไปที่รีสอร์ทนั้นจริงนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ช่วงเมื่อช่วง4 ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้มีการประกาศหยุดรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่มีการบินไปกลับระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเกาะปูดมีการระงับเที่ยวบินไว้ก่อนนะคะซึ่งก็เหตุการณ์สลดครั้งนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบกันอย่างทันทีทันใดค่ะสำหรับชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าเครื่องบินบินมาจากทางทิศตะวันตกนะคะเป็นเที่ยวบินที่มุ่งเทคออฟมาจากสุวรรณภูมิอยู่ทางทิศตะวันตกก็จะบินผ่านบ้านเป็นเครื่องบินขนาดเล็กโดยสารขนาดเล็กค่ะเพดานบินก็ไม่สูงนักประมาณ 5,000 ฟุตนะคะก็จะได้ยินแล้วก็เห็นการบินทุกวันนะคะในช่วงบ่ายก็จะบินจากสุวรรณภูมิผ่านบริเวณของตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกวันค่ะชาวบ้านก็จะเห็นบินโดยสารขนาดเล็กบินผ่านทุกวันนะคะวันนี้ค่ะบินต่ำแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดตามที่เป็นข่าวนะคะก็ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกตกอกตกใจกันมากและขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อาสาในพื้นที่ก็เล่าว่าเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะนับว่าเป็นภัยที่ใหญ่แล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายๆจุดเพราะว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ปิดนะคะเป็นบ่อน้ำที่มีขึ้นมีลงการทำงานต้องแข่งกับเวลาของน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าจะไม่ได้มีการแข่งกับเวลาสำหรับผู้รอดชีวิตแล้วก็ตามแต่ทุกคนก็มีความกดดันที่จะต้องการเคลียร์พื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับทั้งญาตินะคะเครือญาติผู้สูญเสียได้รับรู้ถึงความกระจ่างในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ทำอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างชัดในเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็บอกว่าทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเวลา15 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็คือครบ24 ชั่วโมงแล้วทำไปพักไปบ้างนะคะแต่ว่าสลับเปลี่ยนกันเข้ามาเพื่อที่จะใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นรถแมคโครขนาดใหญ่นี่เองค่ะเข้าไปตัดก็คือขุดในบริเวณบอนะคะซึ่งเป็นหัวจักรหัวของเครื่องบินส่วนหัวนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปักเข้าไปให้ถึงในจุดส่วนที่แข็งที่สุดซึ่งเป็นส่วนของหัวเครื่องบินได้คือยังไม่เจอนะคะณเวลานี้ช่วงเวลาประมาณ16 นาฬิกาก็ยังไม่พบส่วนหัวของเครื่องบินแล้วก็ส่วนของตัวเครื่องยนต์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำมั่นสัญญานะคะว่ายังคงจะต้องทำต่อไปทำไปเรื่อยๆนะคะขณะที่ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการเจอร่างของส่วนหลังของทั้ง9 ร่างแล้วนะคะการทำงานของศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเนี่ยอาจจะมีการปิดตัวลงแต่ว่าจะลดขนาดของหน่วยกู้ภัยหน่วยค้นหาให้เป็นขนาดเล็กลงนะคะเพื่อที่จะปูพรมในการเดินเท้าหาในช่วงที่น้ําแห้งน้ําลงนะคะก็จะมีการเดินมีการหาอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปทําในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งมีทั้งป่าสะแม้แล้วก็มีไร่นานะคะถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านได้พบชิ้นส่วนที่เป็นต้องสงสัยว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนของมนุษย์นะคะก็สามารถอันดับแรกเลยให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพื่อที่จะเข้ามาพิสูจน์นะคะแล้วก็เก็บกู้ชิ้นส่วนเหล่านี้ค่ะห้ามทำโดยพลการค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเหตุการณ์ที่เหตุเครื่องบินเล็กตกที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ